สวัสดีครับ Dragon Bonanza Go Hit นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสล็อตที่ผมแบบเล่นเกือบทุกวันเลยครับตัวนี้นะใช้เงิน 1,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดก่อนนะ 1,000 นี้ถ้าเบ็ดหลักร้อยเยอะเกินไปอาจจะ30นะแต่ขั้นต่ำ5บาทได้นะครับผม30แล้วกันนะครับรอบแรกมาได้ลุ้นโบนัสนะแต่กูรู้มึงหลอกไอ้เหี้ยได้มีก่อนเต็มเป้าวะแถวซ่าไม่สัตว์เกือบอยู่คุณเห็นไฟเปล่าถ้าไฟหมดนะครับผมคือหมดรอบเหรียญนะมันต้องติดกันใน3รอบนะครับถ้ามันไม่มาใน3รอบเลยก็จะโดนเลยนะครับรีเซ็ตใหม่ครับผมเท่ากับว่าที่สะสมมาไม่มีค่าอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลุ้นให้มันติดนะติดกัน3รอบคือถ้าสมมติว่ามาช่องนึงก็ยังดีครับมาช่องนึงก็จะรีเซ็ตกลับไปที่3ครั้งใหม่นะครับเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้ลุ้นละตอนแรกนึกว่าได้แล้วนะรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนเหรียญ น้อยๆนะครับผมยังแบบไม่มีได้เป็นแถวเป็นอันเลยตังหมดแล้วว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเติมแป๊บนะครับแต่ยังอยากจะอยู่เลเวลนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเงินอยู่เดี๋ยวผมย้ายมาแป๊บนึงนะคือผมต้องปิดอันนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยว YouTube มันลบคลิปนะมันเหมือนกับสอบไปในทางแบบว่าชักชวนอะไรอย่างนี้นะครับผมป่ะเนี่ยผมเติมเข้ามาอีก 2,000 ครับผมแค่ย้ายเงินมาแหละคือผมแนะนำเลยนะอย่าเพิ่งแบบใส่มาทีเดียวแบบสมมติว่าคุณมีใส่มา 5,000 อ่ะอย่าไปเล่นทีเดียวหมดครับคือค่อยๆโยกมาครับผมไม่งั้นเราจะใจใหญ่บางทีไหลแล้วก็เสียนะครับผมแล้วรอดได้มันไปเร็วครับเมื่อกี้เห็นประพันหนึ่งแม่งหมดเกี้ยงไอสัตว์มีตาไหวเหี้ยเดี๋ยวสุดท้ายหมดรอบแล้วคือจะหมดรอบไม่หมดรอบดูที่ไฟสีเขียวเลยนะครับถ้าเหรียญไม่มาเนี่ยหนึ่งรอบแล้วแถวที่หนึ่งนะแถวที่สองครั้งที่สองไม่มาให้สายไม่มาก็คือมันรีเซ็ตใหม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวไม่รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ว่ามันได้น้อยนะอันนี้เท่ากับว่าเราลงทุนไปแล้ว 3,000 บาทนะครับต้องได้กำไรเกิน 3,000 นะ30นี่มินิแจ็คพอตมินิคือ600บาทนะครับไมเนอร์ 1,500 นะคือเราจะได้ลุ้นไอ้ตัวไมเนอร์ถึงเมกะก็ต่อเมื่อเราได้ตามังกรนี่นะครับไอ้เหี้ยรอบนี้ได้โบนัสแล้วครับแต่ว่าตามังกรเนี่ยในรอบที่ไม่ใช่โบนัสเนี่ยมันต้องเต็มแถวไงแต่ว่าในรอบโบนัสเนี่ยคือมันนับให้หมดครับนี่ไงได้1ตาแล้วเราก็ดีใจไว้ก่อนครับผม2ตานะครับรอบสุดท้ายอุ้ยเกือบจะดีอยู่นะแต่ว่าแบบมันได้น้อยครับเพราะว่าเราลงทุน30บาทนี่แหละโหมินิอีกแล้วทุกคนเฮียเอ้ยกูได้แต่มินิว่ะไม่เคยได้ตัวอื่นเลยอ่ะไมเนอร์มันก็ได้ครับผมเนอร์มินิอีกครับตามเคยเลยมึงแทบไม่อยากลุ้นแล้วแม่งเอ้ยตามมังกรแล้วก็ในกรณีที่เราเข้ารอบฟรีสปินนะครับแบบนี้นะในกรณีที่เต็มแถวอย่างแถว3แม่งเกือบเต็มเห็นป่ะถ้าได้อีกเหรียญนึงเนี่ยช่องสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หมุนวงล้อใหญ่เพิ่มตัวคูณด้วยนะแต่ว่าคือผมไม่เต็มไงก็เซ็งไปครับเดี๋ยวว่ารอบนี้ได้หลายพันแล้วครับผมน่าจะเกิน 3,000 นะเกินไหมไม่ถึงสิน่าจะเกิน 1,000 กว่า 1,000-2,000 น่ะได้ไหมได้ 1,000 กว่า 2,000 ครับ 2,000 เนี่ยไม่ถึง 3,000 นะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมันจะอัปเดตเงินให้เรานะครับ2,100บวกกับเงินเก่าเป็น 3,700 เท่ากับตอนนี้กำไร700นะครับเดี๋ยวเราปรับเหรียญหน่อยครับเพื่อความเนี่ยถ้าได้โบนัสมาแล้วนะครับลองปรับเบ็ดขึ้นนะครับหรือจะปรับลงก็ได้นะครับแล้วแต่มันจะเหมือนกับเราเล่นเลเวลใหม่ครับเพราะว่าพอแตกไปแล้วผมว่ามันจะแตกซ้ำในเลเวลเดิมมันยากโอ้โหรอบนี้เต็มเร็วเว้ยแถว2นะครับเล่นด้วยเงิน50นะครับหมุนได้50บาทนะครับรอบนี้ได้มา275บาทแถวที่4ครับทุกคนเหลือใกล้ครั้งหนึ่งครับอีเหี้ยไม่ได้แล้วแต่ได้แถว1นะแถวที่4ไม่ได้ครับรอบหน้ามันรีเซ็ตแน่นอนนะเสียใจอ่ะมันมีคูณ2ด้วยดูดิ
ไอ้เราก็ลุ้นแถว4แถว5ทำไมมันยาวครับผมพอมันยาวมันก็ได้โบนัสบวกกันเยอะนะบวกกันหลายตัวเลยบวกกันหลายเหรียญน่ะไอ้ตัวสัญลักษณ์นะครับแทบจะไม่มองเลยจริงๆนะแต่ว่าถ้าให้บอกให้ดูก็คือมังกรนะครับแล้วก็ไข่เขียวนะครับผมแล้วก็มงกุฎเขี้ยวประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดจาก50นะครับเป็น125บาท150แล้วกันไหนๆก็ใส่สุดไปเลยไม่มาก็โอ้โหแถวสุดท้ายทุกคนเต็มเหอะไม่เต็มเหี้ยแถว4ครับอีกครั้งนึงครับโบนัสไม่ได้ไอตอนที่แบบโอ้โหลุ้นมากมันขาดช่องเดียวอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมเข้า150บาทนะโบนัสครั้งที่2ของผมนะครั้งแรกที่ผมเข้าคือช่วงเล่น30นะครับมาโอ้โหติดน้อยจังวะเหรียญตามังกรมีไหมครับมี1ลูกครับผมได้รอบสุดท้ายพอดีไมเนอร์หรอไม่เอาแล้วนะเอาเมเจอร์เลยมันให้มินิว่ะผู้สาวแบบไมเนอร์ไม่อยากได้ด้วยนะอยากได้เมเจอร์เลยครับ 15,000 เฮียมันให้มินิเหมือนเดิมครับ 3,000 นะแต่ก็เยอะ150เฮ้ยรอบนี้น่าจะได้เยอะว่ะทุกคนอยู่แล้วล่ะดูดิเหรียญมันแพงๆทั้งนั้นครับอยู่ช่องสุดท้ายเหรียญละ600 400 200อย่างเงี้ยนะหวานจี๊ยบครับแม่ขึ้นมาไม่ทันไรได้เรื่องเลยครับรู้จักกูน้อยไปกูกล้าโว้ย 3,000 ของผมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 8,000 นะเนี่ยเดี๋ยวลองเงินมันอัปเดต 8,457 บาทผมจะเอาให้ถึง 10,000 นะ ไม่รู้ถึงไหมนะครับผมแต่ว่าก็พยายามครับผมเสียงแหบเลยนะลองเบ็ดใหญ่ๆกับเขาดูนะครับ400นะต้องใจถึงแค่ไหนละเอี้ยแต่กูว่ามันต้องได้บ้างแหละไม่เบาครับไม่เบานะจ๊ะอย่าเบานะเบาไม่ได้นะเบ็ดแพงครับตอนนี้เหลือ 5,000 4,000 อ่ะไปเร็วมากครับ400อ่ะ3รอบก็ 1,200 แล้วทุกคนไม่บ้าอย่าเล่นตามอย่าหาทำแม่งไปไหนหมดเหี้ยเหรียญแล้วช่องเถอะเข้าอีกช่องเดียวช่องเดียวไม่เข้าครับแถว3ก็หมดลุ้นแล้วเหลือแถว2ครับแถวสุดท้ายเหรอไหนขอดูแถวสุดท้ายหน่อยครับตังค์ยังหมดอยู่วันนั้นไม่อยากจะแอบคิดว่ายากเหมือนกันนะได้ครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับพออย่างนี้จริงๆครับคือพอได้เข้ารอบเนี้ยเราก็จะปรับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าได้รอบนี้ถึงหมื่นอะผมพอละไม่รู้จะถึงไหมนะไม่รู้มันหลอกกูปะเนี่ย6รอบได้4 5ช่องเองครับมาอย่างนี้สิเพื่อนรักเต็มหน่อยเต็มครับได้หมุนครับสติ๊กเกอร์วงล้อมาครับ10เท่ามั้ยวงล้อนี้สูงสุด10เท่านะครับแล้วก็8เท่า4เท่า5เท่าเลยพวกนี้นะครับ3เท่าเองว่ะ3เท่าก็เยอะแหละนะครับเพราะว่าคูณเข้าไปสิครับเหรียญหนึ่งแพงๆนั้นครับผมแหมถ้ามีเหรียญละ 1,200 สัก3อันนี้นะมึงรวยเละเดี๋ยว3เนี่ยรวมมาให้ครับมีเหรียญ 3,000 ด้วยนะจ๊ะ 10,000 บ้า 9,600 โอ้โหเหี้ยคนลุกอยากจะเบ็ด400ทุกวันแต่ว่าทำใจไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ว่าเราจะโชคดีทุกครั้งนะครับแต่ว่าพอโชคดีแล้วก็ต้องหยุดเล่นนะครับทุกคนเอาหมื่นเดียวได้ 15,840 ครับเนี่ยคุณดูดิเมื่อกี้เนี่ย 8,000 ผมไม่เลิกนะผมเบ็ดจนเหลือ 1,000 กว่าบาทแล้วนะแล้ว4ครั้งเนี่ย400เนี่ยมันมีโอกาสแค่ 3-4 ครั้งอะครับผมถ้าเราพลาดเราก็คือพลาดเลยนะแต่มันมาครับนั่นคือความโชคดีนะดราก้อนโบนันซ่าทำเรื่องอีกแล้วนะครับผม